สวัสดีครับพบกับพี่บางครั้งนะวันนี้จะทำกระชายน้ำผึ้งมะนาวแบบง่ายๆและก็ประหยัดเป็นยังไงเดี๋ยวพี่เบาเล่าให้ฟังขั้นตอนแรกนะคือการล้างกระชายให้สะอาดนะล้างแบบนี้พี่น้องให้มันถูๆกันแบบนี้นะก็ล้างสักประมาณ 6-7 น้ำนะให้กระชายสะอาดแบบนี้เลยจากนั้นก็เอากระชายนะพี่น้องมาหั่นเพื่อที่จะให้ปั่นง่ายนะทีนี้มาดูปริมาณส่วนผสมของน้ำกระชายที่ทำนะก็มีกระชาย2ขีดแล้วก็น้ำเปล่า1ลิตรก็เอากระชายเทลงไปพี่น้องแล้วก็น้ำเปล่านะที่เตรียมไว้1ลิตรนะก็ใส่ไปสักประมาณครึ่งนึงจากนั้นก็ปิดฝาปุ๊บพอไปแล้วก็ทำการปั่นเลยพี่น้องละโอ้ปั่นเรียบร้อยนะพี่น้องก็เอาออกมาทีนี้ก็จะเอามากรองถ้าใครมีผ้าขาวก็ใช้ผ้าขาวนะแต่พี่บ่าวมีที่กรองแบบนี้นะก็ใส่เข้าไปเลยเทลงไปปึ๊บกลิ่นหอมมากพี่น้องทีนี้ก็ดึงขึ้นมาด้านบนนะก็เป็นแบบนี้พี่น้องแล้วก็บีบรวบด้านบนแบบนี้แล้วก็หมุนถ้าใครมีแบบนี้นะก็ง่ายเลยหมุนเลยพี่น้องพอหมุนนะน้ำก็จะไหลลงไปเลยแบบนั้นเอาละประมาณนี้ก็ได้น้ำขึ้นมา100 ml นะจากน้ำกระชายนะในส่วนของน้ำกระชายก็เรียบร้อยนะพี่น้องทีนี้พี่บ่าวจะเล่าให้ฟังก็คือหลังจากที่ทำคลิปน้ำกระชายครั้งก่อนนะพี่บ่าวก็ทำกินมาอีก 4-5 รอบปรากฏว่าในส่วนของน้ำผึ้งนะก็ใกล้หมดแบบนี้มะนาวที่ไปซื้อที่ตลาดเนี่ยก็แพงนะลูกนี้7บาทพี่บ่าวก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลออนไลน์นะว่าจะซื้อน้ำผึ้งอะไรแบบนี้นะแล้วก็มาเจอตัวนี้เลยนี่เดี๋ยวให้พี่น้องดูน้ำผึ้งผสมมะนาวชนิดเข้มข้นนะของบีซาไม้นะนี่ก็คือผึ้งยิ้มเนี่ยผึ้งยิ้มอยู่ตรงนี้นะก็เลยสั่งซื้อมาจากช้อปปี้นะพี่น้องนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะปริมาณ1ลิตรนะพี่น้องเดี๋ยวพี่บ่าวให้ดูว่าด้านในเป็นยังไงนะพี่บ่าวก็เปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะเอาละลองเทใส่ในนี้ก่อนเทลงไปปุ๊บนี่เดี๋ยวเทให้พี่น้องดูว่าความเข้มข้นมันเป็นยังไงนะน้ำผึ้งผสมมะนาวของบีซาไม้นะก็ทำจากน้ำผึ้งแท้แล้วก็มะนาวสดไม่ใช่เป็นมะนาวที่เป็นแบบผงนะหน้าตาก็เป็นแบบนี้พี่น้องความข้นนะจริงๆแล้ววิธีการชงดื่มเนี่ยง่ายมากพี่น้องเดี๋ยวพี่บ่าวทำให้ดูสามารถชงกับน้ำเปล่าได้เลยนะแต่วันนี้พี่บ่าวลงโซดาประมาณนี้นะแล้วก็ใช้แบบช่องนะเพื่อให้สะดวกในการทำให้ดูนะพี่น้องปริมาณ33 ml นะพี่น้องวิธีการชงก็คือผึ้งยิ้ม1ส่วนกับน้ำ5ส่วนตรงนี้นะพี่น้องพี่บ่าวตวงไว้แล้วในนี้170 ml นะต่อ1ช่องเนี่ยจะพอดีเลยก็ใส่ลงไปเลยอัตราส่วนที่เขาทำมาเนี่ยลงตัวมากพี่น้อง1ต่อ5สำหรับซองเล็กนะพี่บ่าวก็ไปซื้อมาจากเซเว่นนะแต่ก็ขายดีมากเพราะว่าสาขาแรกไปเหลือซองเดียวนะต้องไปอีกสาขาหนึ่งก็เหลือแค่สี่ซองนะถ้าชงกับน้ำก็กินได้เลยพี่น้องจะเป็นน้ำเย็นน้ำร้อนหรือว่าโซดาแบบนี้ก็ได้พี่น้องต้องลองนะใครชอบน้ำผึ้งมะนาวโซดานะต้องลองพี่บ่าวบอกเลยว่าอร่อยนะทีนี้มาดูส่วนของกระชายน้ำกระชายนะที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นะ170 ml ปุ๊บเข้าไปแล้วก็ผึ้งยิ้ม1ช่องเทปุ๊บลงไปปุ๊บเข้าไปพี่น้องแล้วก็คนดูหน้าตาของน้ำนะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่บ่าวชิมให้ดูปริมาณส่วนผสมนี้พี่น้องรู้สึกเลยว่ากินง่ายกว่าส่วนผสมที่พี่บ่าวทำคลิปก่อนนะพี่น้องถ้าใครสนใจอยากจะซื้อมาใช้นะพี่บ่าวบอกเลยว่าไม่ผิดหวังและก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าแค่พิมพ์คำว่าผึ้งยิ้มนะก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเลยเดี๋ยวพี่บ่าวจะใส่ลิงก์ไว้ที่คำอธิบายคลิปนะพี่น้องแล้วพี่น้องก็ลองซื้อมาใช้ดูพี่บ่าวบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยอร่อยเลย
แล้วก็ราคาก็ไม่แพงสำหรับวันนี้พี่เบาขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูอาหารอื่นๆของพี่เบาในวันถัดไปนะวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง